PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ M-Tech ชัดชัวร์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการ Start Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะแม้นี่กำลังชิลบรรยากาศสบายๆเลยค่ะที่เขื่อนแม่สวยนะคะจังหวัดเชียงรายตอนนี้เนี่ยเวลาประมาณ11โมงค่ะต้องบอกว่าแดดอ่อนๆนะคะกำลังสดชื่นเลยทีเดียวและช่วงเช้าเนี่ยพิเศษกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตลอดหน้าน้ำตรงนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยหมอกค่ะรวมถึงหมอกจากภูเขาด้วยนะคะโอ้โหเป็นบรรยากาศที่น่าอิจฉาสำหรับคนที่อยู่อำเภอแม่สวยแห่งนี้มากๆเลยทีเดียวค่ะนอกจากที่จะพาคุณผู้ชมชิลบรรยากาศสบายๆแบบนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามีนัดกับเพื่อนช่างคนพิเศษที่ทำธุรกิจในอำเภอแม่สวยและเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จค่ะและเท่าที่คุยนะคะต้องบอกว่าเราเนี่ยสัมผัสได้ถึงเสียงที่มีความสุขเหลือเกินกับการใช้ชีวิตและการทำงานของเขานะคะผู้หญิงคนนี้จะน่าสนใจอย่างไรนี่ว่าไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าค่ะวันนี้รายการ Side Answer ของเราถือว่าเป็นโอกาสดีเหลือเกินนะคะที่เรามาพูดคุยในบรรยากาศที่แสนสบายๆค่ะพร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษของนิกนะคะนั่งอยู่กับนิกตรงนี้แล้วค่ะเจน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันอุ้ยเป็นคำเมืองด้วยอ่ะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก่อนหน้านี้ที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกันแล้วก็ได้ทานข้าวร่วมกันนะคะต้องบอกว่าครอบครัวนี้นะคะเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยส่วนใหญ่ก็คือเราจะอู้คำเมืองกันใช่ไหมคะที่นี่ก็คืออำเภอแม่สวยแต่ถ้าคนกรุงเทพมานะคะหรือว่าคนนอกพื้นที่มาเนี่ยจะเห็นป้ายเป็นแม่สรวยใช่ไหมคะเขาก็จะเรียกแตกต่างกันแต่ความพิเศษของที่นี่เนี่ยนอกจากธรรมชาติที่แหมอุดมสมบูรณ์อยู่เหมือนกันนะแล้วก็ที่สำคัญที่สัมผัสได้ก็คืออากาศจะเย็นกว่าที่เชียงรายอีกอะค่ะเจ๊น้อยค่ะทำไมอะเพราะว่าไอ้ที่อำเภอแม่สวยนี่เป็นแอ่งกระทะเป็นแอ่งกระทะแล้วทีนี้เวลาหน้าหนาวมาจะเย็นกว่าเพื่อนเชียงรายนี่จะว่าเย็นแล้วแต่แม่สวยเย็นกว่าเพื่อนเลยหนาวเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครนะคะที่อยากจะมาเที่ยวดอยหรือว่าสัมผัสอากาศเย็นๆนะถ้าคุณไม่ได้ขึ้นดอยนะคะอาจจะเวียนหงเวียนหัวกับเส้นทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาที่แม่สวยแห่งนี้ได้บรรยากาศเหมือนกันนะคะอากาศเย็นเหมือนกันและที่นี่ที่เรานั่งอยู่ในบรรยากาศที่แบบว่ากับพื้นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็คือเขื่อนแม่สวยค่ะเขื่อนแม่สวยเจ้าที่นี่มีความโดดเด่นยังไงบ้างเล่าให้ฟังเขื่อนแม่สวยนี่ประมาณสักเริ่มจะมีมาเขื่อนแม่สวยนี่ 4-5 ปีเนี่ยจ้ะ 4-5 ปีเองค่ะเพราะว่าตอนช่วงนั้นนี่คือน้ำท่วมน้ำหลากมาจากดอยจางวาวีแล้วก็ทีนี้มีชาวเขาตายลงมากันเยอะลงมาที่แม่สวยน้ำหลากลงมาแล้วเปิ้ลก็เลยมีโครงการสร้างเขื่อนเก็บน้ำอยู่ที่นี่จ้ะเก็บน้ำด้วยแล้วก็ส่วนนึงก็คือป้องกันอุทกภัยอะไรทั้งหลายแหละที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเท่าที่มาเนี่ยก็คือเราขึ้นดอยมานะคะหมู่บ้านทั้งหลายแหล่ก็จะอยู่ใต้เขื่อนหมดเลยใต้เขื่อนหมดเลยในพื้นที่แห่งนี้อย่างที่บอกค่ะก็จะมีหลายๆส่วนที่อุดมสมบูรณ์นะคะแต่ก็มีหลายๆพื้นที่เท่าที่คุยกับเจ๊น้อยมาก็คือยังมีไฟฟ้าเข้าไม่ถึงด้วยซ้ำค่ะเข้าไม่ถึงหลายหมู่บ้านเลยจ้ะส่วนมากนี่จะอันเป็นหมู่บ้านของชาวเขาที่เข้ามาถึงแล้วทีนี้จะมีโครงการไฟฟ้าพลังน้ำมาช่วยอย่าเจ้าอ้าวนี่อย่างนี้หมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าค่ะมันจะสอดรับกับธุรกิจของเราได้ยังไงในเมื่อที่ร้านเราเนี่ยขายเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงจานดาวเทียมด้วยค่ะแถวหมู่บ้านนี่ถ้าว่าบ่มีไฟฟ้านี่เขาก็จะมีแผงโซล่าเซลล์ของหลวงมาช่วยนะเจ้าเพราะว่าจานดาวเทียม PSI อ่ะเครื่องรับมันใจไฟแค่9นิดเดียวนิดเดียวมาเป็นปัญหาเลยว้าวค่ะโอ้เจ๋งมากเลยนะคะทีนี้อ่ะเริ่มเข้าสู่ธุรกิจเริ่มเข้าสู่ที่ร้านแล้วนะคะวิมลกิจพาณิชย์เปิดมานานหรือยังเอ่ยถ้าว่าวิมลกิจพาณิชย์นี่เปิดมาเมินนี่
ถ้าเป็นชื่อร้านสวัสดิ์การค้าเก่านี่30กว่าปีอ๋อแปลว่าก่อนหน้านี้ก็คืออีกชื่อนึงค่ะแล้วตอนหลังมานี่มาเปลี่ยนชื่อร้านเป็นวีมนกิจนี่ได้10กว่าปีอ่ะจ้ะโอ้โหแต่ลูกค้าเก่าเนี่ยก็ยังเข้ามาใช้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องแหละค่ะแล้วก่อนหน้าวีมนกิจพาณิชย์เนี่ยขายอะไรอ๋อเมื่อก่อนตอนมาอยู่ที่แม่สวยใหม่ๆนี่ก็บ่ได้ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจ้ะจะเป็นงานลักคืองานซ่อมอ้าวซ่อมนาฬิกาซ่อมทีวีอ่ะจ้ะฮะ2 คน 2 คนตายายจะต่างคนต่างซ่อมนาฬิกาซึ่งมันก็ยังจะไม่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าสักเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ที่เจ๊น้อยพูดมาก็คือก่อนที่จะมาอยู่แม่สวยแปลว่าเราไม่ใช่คนในพื้นที่หรอคะบ่ใช่จ้ะอ้าวแล้วเป็นคนที่ไหนคนฝางค่ะอยู่อำเภอฝางอำเภอฝางแล้วมาตั้งรกรากที่แม่สวยได้ยังไงพอดีน้าเพิ่นมาอยู่ก่อนแล้วทีนี้เพิ่นเสียแล้วก็บ่มีใครดูแลร้านก็เลยมาอยู่อ่ะเจ้าร้านตอนนั้นเป็นร้านที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือยังไม่ใช่ค่ะขายเกี่ยวกับขายพวกนาฬิกาพวกวิทยุคือน้อยๆบ่เยอะเจ้าอ้าวแล้วทีนี้ที่บอกว่าซ่อมนาฬิกาเราเป็นผู้หญิงจะหาน้อยมากเลยนะคะคุณผู้ชมขาที่จะมีซ่อมนาฬิกาเพราะโดยส่วนใหญ่อะถ้าเป็นในกรุงเทพนะคะก็จะมีตู้นึงแหละแล้วก็มีผู้ชายคนนึงนะคะที่มีแว่นขยายไว้คอยซ่อมนาฬิกาเล็กๆ เปลี่ยนทงเปลี่ยนฐานนะคะแต่ทีนี้เป็นผู้หญิงด้วยและอยู่ในต่างจังหวัดและเป็นร้านใหญ่โตขนาดนี้รูปแบบธุรกิจมันมายังไงอะคะเริ่มต้นที่คือหน้าคือซ่อมนาฬิกาละขายตัวและทีนี้พอดีหมู่ลูกค้าเปิ้นมาซื้อเครื่องเสียงซื้ออย่างไอ้เราก็เริ่มธุรกิจนั้นเอาของสินค้าที่พวกชาวเขาชอบก็เอามาขายอ่ะจ้ะเป็นความเรียกร้องของลูกค้าด้วยส่วนหนึ่งแต่นี่นิกอยากรู้ก่อนหน้านี้ที่เราเริ่มซ่อมนาฬิกาไปเรียนรู้ยังไงอ๋อพอดีอยู่กับพี่สาวที่ลำปางค่ะเปิดร้านอยู่กับพี่สาวจ้ะแปลว่าพี่สาวเราเนี่ยทำซ่อมนาฬิกามาก่อนมีร้านที่ลำปางค่ะแล้วเขาก็ถ่ายทอดวิชาความรู้ตรงนั้นให้เราอ่ะค่ะมันยากไหมอ่ะไม่ยากเลยถ้าว่าเริ่มซ่อมคือฝึกซ่อมแล้วก็ตั้งใจจะไม่ยากเลยเจ้ามันเป็นหลักของการเรียนรู้ที่สำคัญนะคะ ค่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณตั้งใจแล้วก็ฝึกซ้อมแล้วก็จริงๆแล้วทุกวันเนี่ยจะมีนาฬิกามาซ่อมแล้วก็ฝึกประสบการณ์ไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราโอเคอ่ะเรามีวิชาความรู้ติดตัวแล้วนะประจวบเหมาะกับที่น้าชายมาเสียเราก็เลยมีโอกาสมาสานต่อธุรกิจที่อำเภอแม่สวยแล้วเป็นไงบ้างคะที่นี่ตอนแรกก็ตอนแรกก็บดีเหมือนกันเพราะว่าเฮาเริ่มต้นมือ10นิ้วมาหาเงินหาร้านค้าแต่ทีนี้พออยู่ไปพวกชาวเขาเยอะก็สินค้าอย่างที่ว่าจะได้ขายเฮาก็ไปฮับตี้จังหายมาจ้ะแปลว่าตอนแรกที่มาเนี่ยอำเภอเมืองเองเนี่ยไม่ได้เจริญบาดเจริญเลยจ้ะคือร้านที่เรามาก่อนหน้านี้ที่น้าชายอยู่ก็เป็นร้านเล็กๆขายสินค้าไม่ได้เยอะมากนะคะก็รับซ่อมแหละแต่ทีนี้พอเมืองมันเติบโตเราก็เติบโตตามไปด้วยและสิ่งที่เราทำได้เหมือนกับว่าเราก็หาสินค้าที่มันสอดรับกับความต้องการของลูกค้าแล้วตอนนั้นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคืออะไรคะเจ๊น้อยทีวีแล้วก็แผงทีวีแผงยาวๆ29นิ้วแล้วก็จะเป็นบูสเตอร์ที่ดูสัญญาณภาพตอนแรกๆเลยถ้าไม่มีแผงทีวีเนี่ยรับไม่ได้เลยใช่ใช่เพราะมันเป็นเขาจ้าเพราะมันเป็นเขาจ้าและต่อมาก็ช่วง10กว่าปีที่แล้วจะต่อมาก็เป็นจานดาวเทียมเนี่ยจ้าเป็นจานดาวเทียมเมื่อก่อนนี่ถ้า10กว่าปีที่แล้วถ้าไผ่มีจานดาวเทียมที่บ้านนี่แสดงว่าบ้านหลังนั้นนี่จะรวยมากเพราะมันหมื่นกว่าบาทใช่ใช่แล้วตอนแรกนี่เป็นจานมูฟด้วยไหมคะจานมูฟด้วยเจ้าโอ้แล้วอย่างนี้จะน้อยไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของบูสเตอร์นะคะเรื่องของจานดาวเทียมยังไงเพราะดูมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อ๋อพอดีแฟนเป็นช่างและจะรู้ว่าอิเล็กทรอนิกส์สินค้านี่เป็นยาอี้จะอี้เจ้าพวกไฟเต้าอี้อย่าจะ
ปิ้นก็จะเปิ้นจะฮู้ลักการของอิเล็กทรอนิกส์ดีตอนแรกที่มาสานต่อธุรกิจนะคะก็คือเจ๊น้อยเนี่ยดูแลในเรื่องของการซ่อมนาฬิกาส่วนแฟนนะคะก็คือจะดูแลในเรื่องของการซ่อมทีวีเป็นอิเล็กทรอนิกส์มาอยู่แล้วนะคะพอซ่อมมาเรื่อยๆตลาดก็เริ่มเปิดกว้างลูกค้าต้องการสินค้ามากขึ้นขยายเติบโตมาณวันนี้เบ็ดเสร็จแล้วประมาณกี่ปีแล้วคะที่มาอยู่แม่สวยสามสิบสามปีแล้วค่ะ33ปีค่ะแล้วลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยโอเคแน่นอนเป็นลูกค้าในอำเภอแม่สวยและนอกจากนั้นขยายกว้างไปแค่ไหนคะนอกจากนั้นนี่คือจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาจะเป็นดอยช้างหมู่บ้านวาวีแล้วก็ห้วยน้ำขุ่นแต่ทีนี้ที่บอกว่าบางหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหอยู่ในหุบเขาเลยบางหมู่บ้านไฟฟ้าอาจจะยังไม่เพียงพอเข้าไม่ถึงด้วยซ้ำเราในฐานะที่เป็นศูนย์กลางในการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้ค่ะเรารอลูกค้าอยู่ที่ร้านอย่างเดียวหรือว่ามีการลุกเข้าหาลูกค้าไหมยังไงอ๋อตอนแรกนี่บ่เข้ากับบ่าเข้าไปถึงลูกค้านะจ๊ะตอนหลังนี่จะมีช่างตีต่างจังหวัดมาและเฮาก็ดูเออเฮานี่จะต้องไปเข้าถึงลูกค้าก็เลยบอกให้ลูกน้องกับแฟนเข้าไปตามหมู่บ้านก็ได้จุดหมู่บ้านที่เปิ้นบ่มีไฟฟ้าเปิ้นมีไฟฟ้าพลังน้ําเฮาก็ไปจุดท่านเลยนะยังบ้านห้วยน้ําอุ่นบ้านห้วยนากาศก็ได้เป็นจุดหมู่บ้านนึงอ่ะจ้ะโอ้โหพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราเหมือนแบบว่าเราได้ใจเขาด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะรอให้ลูกค้าเข้ามาหาเราอย่างเดียวมันก็คงยากอยู่จ้ะพอเข้าไปอย่างนั้นปั๊บได้ใจครัวเรือนนึงก็ไปทั้งหมู่บ้านเลยไปทั้งหมู่บ้านเลยเพราะว่าชาวเขานี่ถ้าส่วนมากนี่ถ้าชาวเขานี่ถ้าจะเขาไปเข้าร้านนั่นเขาจะต้องไปที่ร้านท่านเลยเขาแบบไปที่อื่นเลยนะจ๊ะเขาจะน่าฮักใช่ค่ะโอ้แต่ต้องมาถามถึงกลยุทธ์นอกจากที่เรารุกหาลูกค้าในหมู่บ้านแบบนี้ค่ะในการที่เราตั้งร้านอยู่ที่อำเภอแม่สวยเองเวลาที่ลูกค้าชาวเขาน่ารักแบบนี้เข้ามาเรามีกลยุทธ์ยังไงที่จะดึงดูดเขาให้เป็นลูกค้าเราอย่างต่อเนื่องอ๋อตอนแรกเขาต้องเทคแคร์ลูกค้าหนึ่งแล้วจะแล้วก็อู้หวานล้อมว่าตัวนี้เนี่ยสินค้าเนี่ยมันดีจานจะอี้และทีนี้ก้าไฟฟ้านี่มันบ่าเปลืองเยอะอย่างเงี้ยเจ้าเขาจะซีเรียสเขาจะเรื่องค่าใช้ไฟฟ้าเจ้าเพราะว่าถ้าว่าบ้านหมู่บ้านนี่แต่ละหมู่บ้านถ้าว่าใช้ไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยเขาจะต้องใช้ไอ้หลอดไฟหลอดตะเกียบเขาถึงจะไอ้ประหยัดไฟเจ้าอย่างจานดาวเทียมเนี่ยรีเซฟเวอร์ตัวหนึ่งก็แค่9โวลต์และทีนี้มันจะแบบเปลืองไฟอ่ะจ้ะน่ารักจริงๆเลยแต่ละพื้นที่นะคะจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการขายที่แตกต่างกันอย่างที่อำเภอแม่สวยแห่งนี้นะคะเจน้อยเองเนี่ยมีมุมมองในการที่จะทำธุรกิจให้เข้าถึงใจลูกค้าได้อย่างดีเลยทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านซึ่งหลายๆคนเนี่ยต้องเท้าความไปนิดนึงนะคะว่าจังหวัดเชียงรายเนี่ยมีส่วนหนึ่งของอำเภอแม่สวยที่เป็นดอยช้างนะคะหลายๆคนอาจจะเคยทานกาแฟดอยช้างจะเป็นอย่างไรนิกว่ามาถามกับผู้รู้คนนี้ในเบรกหน้าพักสักครู่เดียวค่ะ